สวัสดีครับวันนี้เรามีเทคนิคการล้างจานแบบประหยัดน้ำมานำเสนอครับเทคนิคที่ว่านั้นก็คือการใช้กระดาษทิชชู่ทำความสะอาดสิ่งสกปรกเศษอาหารและคราบมันก่อนการล้างจานหลังจากนั้นเราก็ทำการล้างจานตามปกติการล้างจานแบบนี้จะประหยัดน้ำกว่าการล้างจานแบบปกติทั่วไปนอกจากจะประหยัดน้ำแล้วยังไม่ทำให้เศษอาหารไปอุดตันท่อระบายน้ำอีกด้วยนะครับ